มาร่วมร้อนแรงกันอีกแล้วกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์สนาม 3-4 ที่สนามพีระสกิดใครเป็นแฟนนักขับคนไหนหรือแอบติดใจน้องพริตตี้ค่ายใดก็เลือกชมเลือกเชียร์กันตามสะดวกนะจ๊ะสำหรับข่าวรั่วคั่วร้อนแน่นอนว่ายังไงก็คงจะต้องติดตามดูดซิสสำนักแม็กข่าวของอาจารย์พี่วัวณัฐวุฒิเจริญสุขขาวัฒนะของทีม TBN MKI Year ของเรานี่เองหมายเลขรถเบอร์88ที่ถึงแม้ว่า2สนามนี้จะจบรถไม่สวยเท่าไหร่แต่สปิริตแรงแข่งต่อจนจบทั้งที่หม้อน้ำรถแตกหลังจากฝนตกสนามลื่นไปฟาดกำแพงเข้าให้และอีกหนึ่งหนุ่มนายซูกี้หมายเลขรถเบอร์66ขึ้นเหยียบโพเดียมรับถ้วยกับขวดแชมเปญกลับบ้านไปทำให้ตอนนี้มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ2ในรุ่นซูเปอร์โปรดักชั่นสำหรับวันนี้นะครับการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์2000แล้วก็ซูเปอร์คาร์อาจจะไม่ได้แข่งนะครับเห็นมีการยกเลิกกันแล้วเนื่องจากอากาศอย่างเงี้ยนะครับฝนตกหนักมากแล้วทำให้แทร็กเปียกอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเขาจึงยกเลิกการแข่งขันนะครับงั้นก็เสียใจด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เห็นเนี่ยครับ